ันนี้นานาจะชวนทุกคนทำอารันทินี่ค่ะอารันทินี่เป็นข้าวทอดแบบอิตาเลียนส่วนมากแล้วเท่าที่เคยเห็นเขาจะเอารีซอตโต้เนี่ยมาปั้นเป็นก้อนใส่ชีสใส่อะไรกันเข้าไปแต่ว่าประเทศไทยมีข้าวอร่อยอร่อยเยอะมากเลยค่ะคุณคะหนึ่งในข้าวที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข้าวเจ้าสุผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะประยุกต์อารันทินี่แบบอิตาเลียนมาเป็นอารันทินี่แบบไทยๆหน่อยแล้วกันแล้วก็โรยหน้าด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทอดกรอบอารันทินี่ของเราวันนี้เริ่มจากการใช้ข้าวเจ้าสุผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหุงสุกหุงเสร็จแล้วไม่รู้จะไปทำเมนูอะไรหนึ่งในเมนูที่น่าทำก็คือเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาทำแบบง่ายๆกันนะปกติเขาใช้รีซอตโต้ใช่ไหมแต่เราว่าขั้นตอนที่ง่ายแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันวันนี้นานาเอาเจ้านี่ค่ะข้าวเจ้าสุผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์จากของเราเนี่ยนะคะหุงสุกใส่ลงไปรีซอตโต้เนี่ยมันจะเกาะกันด้วยชีสใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะวิธีการที่ง่ายแล้วก็อร่อยเช่นกันใส่มายองเนสค่ะแล้วก็สีข้าวของเราเนี่ยนะคะเป็นสีออกม่วงๆอยู่แล้วเพิ่มความอูมามิธรรมชาตินานาใส่สาหร่ายค่ะคุณคะสาหร่ายที่คุณซื้อมาเนี่ยสาหร่ายเอามาป่นหยาบๆแบบนี้เนี่ยนะคะใส่ลงไปสีข้าวจะเข้มขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเราจะคลุกเกล็ดขนมปังต่อจากนั้นเราจะได้ตัวข้าวแล้วเรามาทำตัวไส้กันดีกว่าอารันทินี่ของนานาวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ข้าวกับสาหร่ายอย่างเดียวนะเรามีไส้อร่อยอร่อยด้วยใช้ครีมชีสนะคะใส่ลงไปจากนั้นนอกจากครีมชีสแล้วเนี่ยคุณขามอสซาเรลล่าชีสใส่ลงไปคนให้เข้ากันทุกคำเนี่ยนะคะก็จะเจอชีสหอมๆแล้วก็มีความยืดนิดๆ ด้วยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ทานต้นหอมนะรู้สึกว่าอุ๊ยเหม็นจังพอเริ่มโตขึ้นกินต้นหอมรู้สึกอุ๊ยมันก็อร่อยเหมือนกันนะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บพอเขาสุกหน่อยเนี่ยนะคะกลิ่นของเขาก็จะอร่อยขึ้นด้วยที่สำคัญเพิ่มสีค่ะเราจะเอาไส้ของเราเนี่ยใส่ถุงแล้วเดี๋ยวจะไปบีบเป็นไส้เดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่ะใส่ถุงบีบนะคะเอาไส้ชีสของเราใส่ลงไปอ่ะเขายังรูดไม่ไปนะเพราะว่าปลายตรงนี้ยังอยู่อย่างนี้อยู่แบบนี้นะคะใส่ไส้ยังไงมือสะอาดนะกดลงไปแบบนี้หลังจากกดลงไปแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะใส่ไส้ของเราลงไปกดปิดแบบนี้เป็นการซีลเขาจากนั้นได้หนึ่งลูกหลังจากได้ครบแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวก้อนของเราเนี่ยแช่แข็งเพื่อให้เราชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนผสมแรกเพื่อให้ส่วนผสมอารันชินี่ของนานาเกาะกันเนี่ยนะคะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะเราเอามาคลุกก่อนตอนแรกข้อดีของแป้งห่อนี้คือคุณไม่ต้องผสมแป้งเองสัดส่วนคงที่กรอบอร่อยและทำให้ส่วนผสมของคุณไม่อมน้ำมันนี่ค่ะห่อนี้เป็นเกล็ดขนมปังตราโกกิไขมันต่ำช่วยให้เมนูทอดกรอบอร่อยน่ารับประทานมากขึ้นแล้วคุณดูนะตัวเกล็ดเนี่ยเป็นเกล็ดชิ้นโตๆเวลาทอดเนี่ยของคุณจะดูปริมาณชิ้นโตขึ้นนี่นะขอโทษนะเดี๋ยวหยิบให้ดูคุณดูเกล็ดที่ได้แบบนี้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะตีไข่นะคะแป้งไข่เกล็ดถ้าไม่อยากชุบของเปียกแล้วมือเลอะใช้ช้อนโยนกลับเข้ามาอ่างเกล็ดขนมปังเคล้าแบบนี้นะคะเวลาเคล้าเนี่ยเอามือจับนิดนึงเขาจะได้เกาะกันทั้งชิ้นได้แล้ว1ลูกค่ะลูกต่อไปคลุกแป้งแห้งใส่ลงนี้ใช้ช้อนช่วยตะล้อมตักขึ้นมาใส่เกล็ดขนมปังจับเกล็ดขนมปังเคล้าในมือแบบนี้หยิบขึ้นมาอย่าขยำมากเพราะเกล็ดขนมปังเม็ดโตๆของเราจะแตกคุณดูสิเกาะแบบนี้สวยแป้งแห้งจะเป็นตัวช่วยให้ไข่ของเราเคลือบทั้งชิ้นได้ดีขึ้นพอไข่เคลือบทั้งชิ้นดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกล็ดขนมปังจะเกาะง่ายขึ้นค่ะวันนี้ทอดนะคะนานาใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะขวดนี้คุ้มค่ามากเลยจะทอดหรือผัดก็ได้เพราะเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะจ๊ะ
วิธีการเช็คว่าน้ำมันใช้ได้ที่แล้วหรือยังมีหลายวิธีวันนี้เราทอดของมีเกล็ดขนมปังตกอยู่แน่นอนใส่ลงไปพองแบบนี้ใช้ได้แล้วอ่ะค่อยๆหย่อนตัวอารันชินี่ของเราลงไปเอาตัวที่เราจะใช้สำหรับตักเนี่ยนะคะหมุนตัวของเรานิดนึงเพื่อให้ตัวเจ้าอารันชินี่เราเนี่ยพลิกด้านดูซิสีใช้ได้หรือยังอันนี้สีอ่อนเกินไปยังไม่สวยอีกไม่น่าเกิน2นาทีก็ได้ทานแล้วสักครู่นะคะเกล็ดขนมปังเริ่มขึ้นสีแล้วแบบนี้อย่าชะล่าใจเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนสีไวมากพอถึงขั้นตอนสีแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจับเวลาอีกไม่เกินครึ่งนาทีสีของเขาจะเข้มสวยเลยส่วนผสมของเรานะคะ1สังเกตได้ว่าลอย2นะคะเกล็ดขนมปังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอารันชินี่วันนี้จะรับประทานคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจนจักซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาไปต้มก่อนเวลาจะทำอาหารเนี่ยด้วยความที่เขาเนื้อเยอะมันน้อยแล้วก็หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆข้อดีก็คือไม่ใส่ดินประสิวด้วยนะจ๊ะซื้อไปเนี่ยเนื้อของเขาจะแข็งอะค่ะถ้าเกิดเอาไปทอดเลยเนี่ยจะไม่อร่อยแนะนำคุณนะคะของเราอร่อยมากคุณเอาไปต้มก่อนตั้งน้ำใช่ไหมคะน้ำเดือดๆปุ๊บหย่อนกุนเชียงปิดไฟเลยทิ้งไว้จนน้ำเย็นสนิทคุณเอาเจ้ากุนเชียงเนี้ยไปใส่แอร์ฟรายเออร์ก็ได้จะไปทอดก็ได้เสร็จแล้วเก็บใส่กระปุกไว้แบบนี้จะทำเมนูอะไรก็อร่อยได้กุนเชียงมาแล้วได้อารันชินี่มาแล้วมันก็ต้องมีรสเผ็ดนิดๆวันนี้ใช้ซอสพริกศรีราชานะคะสูตรผสมพริกเหลืองตราโลโบเจ้าอารันชินี่ของเรานะคะที่ข้างในมีไส้ด้วยบีบมายองเนสไปข้างบนนะจ๊ะความอร่อยของเราเพิ่มเติมแล้วก็นี่เลยอย่างที่นานาบอกคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะนอกเหนือจากครีมชีสแล้วก็มอสซาเรลล่าอร่อยอร่อยแล้วข้างบนมีเนื้อกุนเชียงกรอบๆอยู่ด้วยโหมันเข้ากันดีมากเลยอ่ะคุณโอเคเพิ่มสีสันค่ะนิดนึงนะรสชาติแล้วก็กลิ่นเขาจะฉุนกว่าต้นหอมปกติตัวใบเนี่ยรสจะอ่อนกว่าแต่โคนเนี่ยจะฉุนกว่าซึ่งอร่อยมากนานาชอบมากไหนๆจะกินแล้วเอาให้สุดนี่นะจ๊ะเพิ่มสีสันเผ็ดๆนิดนึงด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดท้ายอยากให้จานนี้ดูดีขึ้นดอกไม้ข้างสวนของที่บ้านค่ะเนี่ยคุณอารันชินี่แบบไทยๆของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราจันยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยข้างในมีไส้ครีมชีสกับต้นหอมแล้วก็มอสซาเรลล่ายืดๆเนาะชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดทอดกรอบท็อปด้วยมายองเนสกับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์เพิ่มรสชาติเผ็ดๆร้อนๆนิดนึงด้วยซอสพริกศรีราชาข้างล่างโอ้โหคุณค่ะทำทานเองก็อร่อยทำขายก็ได้แน่นอนจานเนี้ยลองเอาสูตรของนานาไปทำทานกันดูนะคะ